วัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยมาทำพลิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อความสุขได้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้พร้อมคำแนะนำจากไพ่ความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้พร้อมคำแนะนำจากไพ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะยังไม่ได้ทำกองไพ่ให้คุณเลือกเลยค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดเนาะเพราะว่าเราดูแบบ general reading นะคะดูเป็นภาพกว้างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องๆไปเนาะทำกองไพ่ให้คุณเลือกก่อนนะคะมาตอนพบค่ำบางวันใบเตยก็จะมาตอนตีห้าโอเคนะคะใบเตยมีไพ่3กองให้พี่ๆเลือกนะคะเลือกมา1ใบ1กลุ่มที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเนาะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะในเร็วๆนี้โอ้โหโทนสีเดียวกันเลยค่ะเลิฟอาร์ตแล้วก็ซักเซสนะคะ1ใบนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาน่าจะเป็นพระแม่อุมาแล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะเลือกมาเลยค่ะ1 2 3นะคะให้คุณตั้งจิตให้มั่นนะคะแล้วเลือกมาเลยค่ะ1 2แล้วก็3นะคะเลือกมา1กอง1กลุ่มที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเนาะเอารูปที่รู้สึกสะดุดตานะคะเป็นพระศิวะนะรูปนี้เป็นพระศิวะแล้วก็เป็นพระแม่อุมาหรือพระนางปาราวตีนะคะภาพที่2ก็เป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะเนาะองค์พ่อพระพิฆเนศหมายเลข5นะคะเลือกมาเลยนะพระคเนศนะคะอาร์ตเนาะซักเซสหมายเลข19นะคะเลือกมาค่ะเป็นพระสุริยเทพนะโอ้โหโดดเด่นทั้ง3ใบเลยนะเป็นพระสุริยเทพนะคะเลือกมาเลยค่ะรูปแรกเป็นพระแม่อุมาพ่อศิวะนะคะรูปแรกเนี่ยเป็นพระแม่อุมาแล้วก็พระศิวะนะคะหรือพระนางปาราวตีรูปที่2เป็นองค์พระคเนศหรือองค์พ่อพระพิคเนศแล้วก็องค์ที่3เป็นพระสุริยเทพนะคะคุณรู้สึกว่ารูปไหนใบไหนที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาคุณเลือกมาเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอานะความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะพร้อมคำแนะนำจากไพ่นะคะโอ้โหดูแบบว่าดูมีแพชชั่นดูมีไฟมี energy บวกๆอ่ะไปเตยว่าต้องมีอะไรดีๆอยู่ในนี้แน่ๆนะคะและทุกๆใบการ์ดทุกใบจะมีภาพรวมผลสรุปให้คุณด้วยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวไปเตยขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะในช่วงประชาสัมพันธ์เนาะก็จะมีในส่วนของตะกรุดด้วยนะคะตะกรุดรุ่นนี้เป็นตะกรุดเกาะเพชรนะใบเตยทำไว้3เส้นนะคะจริงๆแล้วพี่คนนึงเขาถามมาว่าใบเตยทำแบบสร้อยบ้างไหมนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะพี่ผู้ชายใส่ได้นะเป็นตะกรุดเกาะเพชรแบบนี้นะคะก็เป็นสร้อยห้อยคอนะคะมันก็จะเลื่อนปรับได้ใบเตยก็ไม่ได้ทำสวยงามอะไรมากนะคะทำแบบพื้นฐานเบเลยต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะใบเตยไม่ถนัดเรื่องถักเคยถักอยู่แต่ว่าถักเมื่อสมัยเป็นเด็กอะประถมอะจำได้ว่าถักส่งมาเลเซียตอนนั้นนะคะส่งเป็นงานถักเป็นสร้อยข้อมืออะแล้วก็ถักกับตะกรุดอะเคยถักส่งมาเลเซียตอนนั้นอะประมาณใบเตยอยู่ป.5 ป.6 มั้งแล้วก็ไม่ได้รื้อวิชามาทำอีกก็ทำได้ประมาณนี้แหละนะคะกลางๆเลยนะคะเป็นตะกรุดกอเพชรค่ะมี2ชิ้นใครสนใจก็สั่งจองได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะที่เป็นหินที่จะช่วยอุดรูรั่วทางการเงินหรือว่าใครที่มีความเครียดนะคะองค์นี้เป็นองค์พระพิฆเนศไม่ใช่พระพิฆเนศท้าวเวสสุวรรณขออภัยน้องขออภัยนะคะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะปู่เวสสุวรรณเนาะ
สนใจก็สอบถามสั่งจองได้เลยนะคะรุ่นนี้มี2เส้นนะสีละมุนละไมละมุนละม่อมแบบนี้นะคะนี่นะคะสีสวยงามมากเลยอ่ะดูสะดุดตาจังเลยเนาะแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นหินอาเกตนะคะอาเกตสีน้ำตาลเนาะหรือเขาเรียกอีกชนิดนึงก็คือหินโมรานะคะรุ่นนี้องค์กรอบสีทองนะคะมีประมาณองค์กรอบทองเนี่ยมีเส้นเดียวสีนี้มีเส้นเดียวนะคะหินแบบนี้มีอีกประมาณ3เส้นแต่ว่าจะเป็นกรอบดำมีกรอบทององค์เดียวเส้นเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกรอบดำแบบนี้อีกประมาณ3เส้นหินสีนี้นะคะสีส้มนะคะอาเกตน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงส้มออก3สีสนใจก็สั่งจองได้เลยนะคะจะทำไว้เป็นรุ่นๆนะเพราะว่าใบเตยจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เลยจะร้อยไว้เลยนะคะใครที่สั่งทำเป็นพิเศษก็ใช้เวลา 5-7 วันเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นโทนพาสเทลแบบนี้นะคะก็จะมีหินอาเกตสีส้มด้วยเป็นองค์ปู่พญานาคนะคะองค์ปู่พญานาคกรอบดำองค์สีดำนะคะหินโทนสีส้มๆเหลืองๆอ่อนๆเขียวๆละมุนละมุนนะคะถ้าสนใจก็สั่งจองได้เลยค่ะรุ่นนี้น่าจะมีประมาณ2เส้นเนาะที่เป็นองค์สีดำกรอบดำแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นซันสโตนนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศนะเป็นซันสโตนเป็นหินโทนสีพาสเทลนะคะรุ่นนี้เนี่ยกรอบทองแบบนี้นะคะตะกรุดแบบนี้เนี่ยมีเส้นเดียวนะมีเส้นเดียวนะคะใครสนใจก็สั่งจองได้เลยแต่ว่าหินน่ะมีประมาณได้อีกประมาณ3เส้นแต่ว่าตัวรุ่นนี้ที่เป็นตะกรุดสีนี้แบบนี้นี่มีเส้นเดียวนะคะใครสนใจก็สั่งจองได้เลยนะคะคือใบเตยมีคนส่งมาให้เนาะพี่เขาส่งมาให้ก็เลยโอเคเผื่อมีคนที่เขาแบบจะเป็นเจ้าของตะกรุดจริงๆนะคะก็คงจะได้รับเส้นนี้ไปครอบครองต้องว่าอย่างนี้ขนาด16 17นะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ค่ะโทนสีพี่นินแบบนี้แล้วก็อาเกตนะคะเคยมีต้นแบบจากพี่คนนึงเขาสั่งทำมานะคะก็เลยลองทำไว้อีกเส้นนะเป็นพี่นินแบบนี้บวกหินอาเกตแล้วก็เป็นท้าวเวสสุวรรณองค์สีดำกรอบดำนะคะแบบนี้ได้ประมาณ2เส้นนะคะมีต้นแบบจากพี่เขาสั่งทำเนาะขออนุญาตพี่เขาขออนุญาตพี่เขานะคะแล้วก็มีรุ่นนี้นะคะที่เป็นหินอาเกตสีดำค่ะแล้วก็องค์ปู่พญานาคนะคะองค์ปู่พญานาคองค์สีดำเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็อยู่มีอยู่ประมาณ3เส้นนะคะคือหินแต่ละรุ่นใบเตยจะสั่งมาเป็นรอบๆเนาะก็จะเป็นรุ่นๆไปรอบๆไปเนาะทีนี้นะคะจะไม่ได้แบบทำให้พิเศษแล้วแหละเพราะว่าใบเตยไม่มีเวลาร้อยนะคะก็จะร้อยไว้เลยต้องว่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็สอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยแล้วก็มีรุ่นนี้ค่ะอเมทิสนะคะอุ๊ยระยิบระยับจังเลยอเมทิสนะคะแล้วก็จะมีหินโรสคอร์ส ด้วยนะคะแบบนี้มีหยกขาวด้วยนะคะก็รุ่นนี้ก็สั่งทำได้เช่นกันค่ะถ้าสั่งทำเพิ่มก็ประมาณ 5-7 วันเนาะประมาณนี้นะคะมีรุ่นไหนอีกไหมที่เรายังไม่ได้โชว์น่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วแหละแล้วก็องค์ปู่พญานาคสีนี้นะคะสีนี้สีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะองค์ปู่สีเขียวมี3เส้นนะคะโทนชมพูมี3เส้นสั่งได้เลยนะคะสามารถสั่งทำได้เลยโอเคหมดหรือยังแล้วก็มีรุ่นนี้ค่ะที่เป็นการ์ดเป็นผ้ายันแบบนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่สะดวกเป็นตะกรุดก็ใช้เป็นภาพท่านแบบนี้แล้วก็เอาไปสวดบูชาเพิ่มเติมได้มีบทสวดมีวิธีแนะนำสวดอะไรยังไงแบบไหนนะคะก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นจี้แบบนี้รุ่นรอบนี้ไม่ได้มีสร้อยให้นะใบเตยไม่ได้สั่งสร้อยให้ใครสนใจเป็นองค์ที่เป็นเอาไปห้อยคอเป็นสร้อยก็เป็นรุ่นนี้นะคะมีอยู่เนาะสั่งจองสอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
เย้มาแล้วมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอกับใบเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอากาศในหัวข้อนี้นะคะความสุขเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้พร้อมคำแนะนำจากไพ่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะจะใช้ไพ่สำรับไหนดีเนาะใบเตยขออ่านพลังงานของคุณไปเรื่อยๆเลยพร้อมกับไฮไลท์ของเราก็คือความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวคำแนะนำเนี่ยเราไปเปิดอีกทีนึงตอนท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับชาวกองหนึ่งขอบคุณที่สนับสนุนใบเตยทุกๆช่องทางที่ร่วมสมัครสมาชิกนะคะหรือเข้ามาฟังเข้ามาซัพพอร์ตนะคะขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันด้วยอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณจริงๆใช้สำหรับนี้ก็แล้วกันนะคะไม่ได้ใช้สำหรับนี้นานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของไฮไลท์ของเรากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งสับไพ่ไปนะคะดูซิมีอะไรให้เราตื่นเต้นแล้วก็มีความสนุกสนานร่าเริงในชีวิตหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะชีวิตมีความเครียดเยอะแยะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมี energy ดีๆพลังงานดีๆในทุกๆวันค่ะขึ้นมาก็เป็น1ถ้วยเลยกดไปเลยค่ะไพ่ดีต่อมาก็เป็น2เหรียญนะคะและต่อมาก็เป็นเฮอร์มิสค่ะเป็นพ่อปู่เป็นเด็กถือไม้นะคะแล้วก็มี8เหรียญโอเคสิ่งที่ใบเตยเห็นเลยนะคะความสุขที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคุณนะคะเป็นเรื่องใดใบเตยว่ามันเป็นความสงบทางใจนะเป็นจิตใจที่มันสงบใจมันไม่ว้าวุ่นใจมันไม่ฟุ้งซ่านนะคะถ้าถามว่ามันเรียกว่าความสุขได้ไหมใบเตยก็เรียกมันว่าความสุขได้เหมือนกันนะไอ้ความสงบความนิ่งความเขาเรียกว่าอะไรจิตใจมันไม่ว้าวุ่นไม่ลังเลไม่เลาะและไม่โลเลหรือจิตใจของเรามันไม่กระสับกระส่ายสายไปสายมาไม่กระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบเตยเรียกว่าความสุขนะคะมันคือความสงบทางใจที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความอิ่มเอมใจที่มันเกิดได้จากคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากปลีกวิเวกนะคะไปอยู่เงียบๆไปนั่งสมาธิหรือต้องการสมาธิก็ได้นะคะบางท่านอยู่ในราศีกันหรือธาตุดินพฤษภมังกรกันมีธาตุน้ำขึ้นมาด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาของการดูแลตัวเองใส่ใจในเรื่องของสุขภาพทัศนคติความคิดความรู้ใหม่ๆที่คุณไปตักตวงไปหาให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นนะคะดูเก่งขึ้นดูฉลาดขึ้นดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นกับการใช้ชีวิตหรือบางท่านกำลังขมักขม้นนะคะในการหาเงินเพื่อที่จะไปสร้างบ้านหรือซื้อบ้านหรือซื้อของชิ้นใหญ่ก็ได้ซึ่งคุณเองอาจจะรู้สึกกดดันอยู่ช่วงนึงแต่คุณก็มีความสุขในสิ่งที่คุณทำคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณทำนะคะมันเป็นความสุขที่มันเกิดจากสิ่งเล็กๆนะคะที่มันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะคะขึ้นมาเป็น5ดาบเอ้ยขึ้นมาเป็น3ดาบนะคะคุณอาจจะรู้สึกวุ่นวายใจอยู่ช่วงนึงนะคะวุ่นวายใจอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่าใจร้อนอยู่ช่วงนึงนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือทำไมช่วงนี้เรารู้สึกว่าเราใจร้อนจังเลยนะใจร้อนหงุดหงิดง่ายจังเลยหรือแบบรู้สึกโมโหได้ง่ายๆเนี่ยเหมือนคุณจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของคุณได้นะถ้าคุณหงุดหงิดใจคุณรำคาญใจคุณโมโหมีโทสะโมหะขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะของการที่คุณเองจัดการกับความรู้สึกวูบวาบความร้อนใจโทสะโมหะต่างๆคุณจัดการและควบคุมมันได้รู้จักข่มจิตข่มใจว่าโอเคอย่าโกรธนะอย่าโมโหนะเดี๋ยวมันจะพานเอาเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ใบเตยเห็นนะคะถ้าถามว่าความสุขแบบนี้ได้ไหมใบเตยว่ามันก็เป็นความสุขอีกรูปแบบนึงที่โอเคเรามีวิธีการจัดการกับความคิดอารมณ์ของตัวเองนิ่งเป็นสุขุมเป็นนะคะแล้วก็มีเหตุผลปรับจูนพลังงานของตัวเองได้เห็นไหมคะไพ่ขึ้นมาใบนี้มันเป็นเหมือนคนที่กำลังเทน้ำ
จากเหยือกมาแก้วนะคะนั่นแหละนะคะตัวคุณเองก็เหมือนกันถ่ายเทอารมณ์อะถ้าเหมือนกับว่าตอนนี้เราทุกข์ใจเราไม่สบายใจคุณมีวิธีการในการจัดการกับความเครียดนั้นด้วยตัวคุณเองคือเมื่อก่อนเราอาจจะหนักกว่านี้อาจจะเป็นหนักกว่านี้เหมือนกับเวลาเครียดก็คือมันวางไม่ได้เลยมันจะคิดวนตลอดเวลาแต่หลังจากนี้สิ่งที่ใบเตยเห็นคือ1เดือนเนาะ1เดือนเนี่ยคุณจะมีวิธีการควบคุมความคิดและอารมณ์ของคุณอะมันไม่ฟุ้งไปฟุ้งมาไม่กระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงน้อยที่แบบว่านะกระโดดไปต้นไม้1ต้นไม้2ต้นไม้3พูดถูกไหมประมาณนั้นนะคะประมาณนี้ใจมันไม่ได้ลิงโลดแบบนั้นมันสงบมันนิ่งมันเยือกเย็นขึ้นนะคะรู้จักเก็บความคิดรู้จักเก็บอารมณ์รู้จักข่มอารมณ์หรือสิ่งที่เราคิดที่เราหวังที่เราตั้งใจไว้ก็คือเราเก็บไว้เป็นความลับเราไม่เอาไปเล่าไม่เอาไปโพธนาต่อนะคะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความแบบไม่โมโหร้ายไม่อารมณ์ร้อนอ่ะมันเป็นช่วงประมาณนี้บางท่านอยู่ในราศีธนูก็ได้นะคะเมถุนตุลกุมก็ได้แล้วก็มีมีนกรกฎพิจิกก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใบเตยมองว่าสิ่งที่มันเป็นความสุขสำหรับคุณก็คือการที่คุณรู้จักควบคุมความคิดและอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในระดับอารมณ์ที่มันปกติที่สุดนะคะและสิ่งที่มันทำให้คุณยิ้มได้อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเงินนะคะ8เหรียญกับ2เหรียญ2เหรียญอาจจะหมายถึงการกู้ยืมการขอสินเชื่อบางท่านได้รับการอนุมัตินะคะหรืออาจจะเหมือนกับหมุนเงินได้ทันเวลาพอดีถ้าคุณกำลังกดดันหรือเครียดเรื่องของการเงินอยู่อาจจะเป็นช่วงที่เข้าซ้ายจ่ายขวาแล้วมันเป็นลักษณะของการที่เราหมุนเงินได้ทันเวลาทันท่วงทีพอดิบพอดีแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าว้าวโล่งจังเลยเรื่องการเงินนะคะแล้วก็มาต่อที่8เหรียญเนี่ยก็พูดถึงเรื่องฐานะความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่มันยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงที่คุณรู้สึกว่าคุณก็พอใจนะถึงจะยังไม่ได้เป็น9เหรียญ10เหรียญอะไรที่มันเวอร์วังอลังการอ่ะแต่คุณก็สามารถหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวมาซัพพอร์ตดูแลคนที่คุณรักได้มันก็ทำให้คุณยิ้มทำให้คุณพอใจทำให้คุณมีความสุขได้เช่นกันซึ่งมันเป็นความสุขที่เราได้ดูแลคนใกล้ชิดใกล้ตัวดูแลคนที่เรารักหรือการที่ฐานะความเป็นอยู่ของเรามันเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอีก1เรื่องที่มันเป็นความสุขสำหรับคุณเช่นกันและใครที่กำลังเรียนนะคะกำลังศึกษาต่อกำลังไปร่ำไปเรียนไปศึกษาหาความรู้หรือเป็นช่วงที่คุณอยากจะลงเรียนออนไลน์ก็จะเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณจะมีความสามารถในการจำได้มากเป็นพิเศษแล้วคุณจะสามารถนำสิ่งที่คุณเรียนรู้เอาไปปรับปรุงเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงๆได้นี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นความสุขที่มันเกิดจากคุณพัฒนาตัวเองคุณให้เกียรติตัวเองคุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณรักตัวเองคุณเห็นในศักยภาพที่มีของตัวเองมันทำให้คุณพอใจมันทำให้คุณมีความสุขได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งดีๆวันนี้พิมพ์นะคะขอบคุณหรือคุณจะพูดกับตัวเองเบาๆก็ได้นะคะเพื่อสร้างพลังงานดีๆสั่นสะเทือนพลังงานดีๆให้เราฮึกเหิมในใจว่าอ๋อสิ่งดีๆมันมีอยู่นะเราโฟกัสสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตเรานะนั่นคือสิ่งที่พี่อยากจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะคะโอเคไหมประมาณนี้ใบเตยพูดเร็วนิดนึงนะเราไปดูคำแนะนำจากไพ่นิดนึงไพ่ใบนี้นะคะใบสรุปเนี่ยนะก็จะพูดถึงเรื่องของความรักนะคะเลิฟเลยนะเลิฟนะคะเป็นพ่อศิวะเป็นแม่อุมานะคะใครที่นับถือองค์พ่อองค์แม่อยู่เนี่ยบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดานะคะสัญลักษณ์ของความรักสัญลักษณ์ของความเมตตาสัญลักษณ์ของการให้นะคะหรือการที่เราจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาหรืออีกนัยยะนึงอาจจะบอกให้เราเองเนี่ยมีความเมตตากับทุกๆคนนะคะความรักความเมตตาเนี่ยมันจะไปดึงเอาพลังงานดีๆเข้ามาด้วยนะคะความรักใคร่นะคะเป็นช่วงเวลาที่งดงามของชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเติบโตในลักษณะไหนการที่คุณอยู่ในสภาวะใดเป็นช่วงที่งดงามของชีวิตคุณนะคะทุกๆช่วงนั่นแหละถ้าคุณศึกษาอยู่ตอนนี้คุณก็จะประสบความสำเร็จสมหวังกับผลการเรียนก็คือพอใจการงานเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีกำลังใจเต็มเปี่ยมอยากทำในสิ่งที่ใจรักถึงผลตอบแทนจะยังไม่ได้มากเท่าที่ควรแต่เราก็จะมีความสุขอะลักษณะอาชีพใครที่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับ
ความสวยงามการให้คำปรึกษาด้านความรักการวางแผนครอบครัวจัดหาคู่แต่งงานถ่ายรูปของขวัญของชำร่วยหรืองานที่เป็นเกี่ยวกับแฟชั่นสินค้าสวยงามคือไปได้ดีเลยช่วงนี้กำลังรุ่งโรจน์ช่วงชัชวาลส่วนการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่คุณน่าจะคุ้มค่าเนาะการลงทุนได้ผลคุ้มค่าแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาหยิบยืมเงินคุณอันนี้ให้คุณดูดีๆอย่าเพิ่งไปเมตตาสงสารเขาจนตัวเองได้รับความทุกข์นะคะอันนี้ให้ไปพิจารณาเอาเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อใครง่ายๆเนาะส่วนความสัมพันธ์ความรักนะคะคนโสดคนเป็นม่ายเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจหน้าพิศวาสเชยชมนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งดื่มด่ำนะคะอุ้ยเขินจังเลยเนี่ยเขินจังเลยเนี่ยประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละนะหรือบางท่านอาจจะมีความรักเกิดขึ้นในใจแล้วก็ได้อาจจะเป็นความรักที่เหมือนกับฝันว่าจะได้เจอคนรักแล้วได้เจอคนรักนะคะหรือมุ่งหวังในเรื่องของความรักแล้วมันก็สดชื่นมันมีความสุขที่ได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่าคือเจอกันแล้วมันมีความรู้สึกแบบว่ามันตราตรึงใจกันนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงคบหาดูใจกันเหมือนประทับใจกันตรงไหนอย่างเงี้ยส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวแล้วก็หวานชื่นดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีส่วนสุขภาพก็โอเคเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะส่วนการเดินทางเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกใจในช่วงของการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไพ่ใบเนี้ยดีเลยนะคะอุ้ยหัวเราะนะคะดีงามเลยนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขสมหวังในความรักสมหวังในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานด้วยเพราะฉะนั้นไพ่มาเฉลยตอนท้ายว่าเราจะมีความสุขกับความรักด้วยนะคุณคะอาจจะเป็นการรักตัวเองหรืออาจจะมีคนเข้ามารักเราแบบปุ้งปิงมุ้งมิงก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ฮูเล่ฮูเล่กอง2กอง2กอง2เป็นไพ่อะไรคะพระพิคเนตนะคะหมายเลข5อาร์ตนะคะพูดถึงเรื่องศิลปะวิทยาการเดี๋ยวเราค่อยมาดูคำแนะนำจากไพ่ใบนี้กันตอนท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะหัวข้อของใบเตยที่มาทำพิกอาการ์ตก็คือความสุขเรื่องใดที่เกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้พร้อมคำแนะนำจากไพ่นะคะวันนี้เราก็จะไปเช็คกันเลยนะคะว่าความสุขเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับเราใบเตยก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะคะด้วยเวลาที่เร่งรีบเนาะก็อาจจะพูดเร็วบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยใครยังไม่ Subscribe เจอกันกับใบเตยครั้งนี้ครั้งแรกคลิปนี้คลิปแรกก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยส่วนพี่ๆท่านไหนที่กดสมัครสมาชิกในช่องนะคะหรือร่วมซัพพอร์ตให้กำลังใจใบเตยสนับสนุนใบเตยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตใบเตยทุกๆช่องทางเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจก็ทราบซึ้งใจมากๆเลยนะคะมาเรามาดูกันเลยค่ะความสุขเรื่องใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวกอง2ในเร็วๆนี้ก็คือ1เดือนนะคะจริงๆแล้วเราน่าจะมีความสุขในทุกๆวันเนาะอุ๊ยป้าไพ่เป็นตากระโดดไปไหนแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆมาแล้วค่ะมาแล้วเพื่อนๆกอง2อาจจะตกใจว่าใบเตยเป็นอะไรของใบเตยเนี่ยนะเราก็มีความโก๊ะนิดนึงเบาๆนะคะมาเรามาดูกันเลยค่ะว่าความสุขเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้ความสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว้าว tree open เอ้ยไม่ใช่ tree เป็น tree of chalice แล้วก็มี hierophantปาด Queen of Pentacles วันนี้เป็น 3-3 นะ3ไม้3ถ้วย Queen of Chalice กอง2นี้ก็น่ายินดีปรีดานะคะคุณเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของการที่คุณศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาหรือศึกษาในศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับปรัชญาศาสนาวัฒนธรรมแล้วคุณจะตกตะกอนความคิดหรือตกผลึกทางความคิดได้เหมือนคุณจะรู้สึกมีความสุขกับการได้ทำความดีมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือสังคมมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือมีความสุขกับการที่คุณเหมือนกับ
คุณได้ให้อ่ะใบเตยไม่แน่ใจว่าคุณไปทำอะไรมาบ้างนะแต่ใบเตยเห็นก็คือคุณมีความสุขกับการได้ให้กับการได้ช่วยเหลือกับการได้ทำอะไรดีๆที่เราอาจจะไม่ได้ไปโพธนาให้คนอื่นได้รู้ด้วยหรอกแต่คุณรู้สึกว่าเออคุณทำด้วยใจแล้วคุณมีความสุขอ่ะมันเป็นความสุขจากจุดเล็กๆจุดนึงแล้วมันเชื่อมโยงไปในหลายๆจุดต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองจ็อบงานสำเร็จโปรเจกต์สำเร็จการเรียนสำเร็จหรือวีซ่าผ่านนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆได้สำเร็จนั่นก็คือความสุขที่มันจะอิ่มเอมใจที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณใน1เดือนที่จะถึงนี้นะคะบางท่านอยู่ในราศีพฤษภนะคะหรือธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือธาตุไฟธาตุดินก็ได้มันเป็นสัญลักษณ์ของการที่คุณเองเนี่ยจะมีช้อยจะมีทางเลือกจะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามานะคะวันนี้มาเป็น333นะคะเลข333มา3ใบเลยนะคะก็อาจจะมีโปรเจกต์มีจ็อบใหม่ๆเข้ามาจ็อบพิเศษเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเออช่วงเนี้ยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อนะเย้ มันดีงามนะคะเงินไหลนองทองไหลมาอาจจะมีโชคมีลาภมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการงานมั่นคงการงานที่แบบเป็นโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่อ่ะมันราบรื่นนะคะมันราบรื่นมันได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะโอเคมันก็อาจจะมีบ้างที่เราอาจจะเคยเสียความรู้สึกหรือเฟลในบางเรื่องบางอย่างแต่คุณเองอ่ะจะสามารถทำงานนะคะโครงการโปรเจกต์ใดก็ตามที่หยิบจับอยู่ตอนนี้จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นจิตใจฮึกเหิมเข้าไว้นะคะบางท่านเนี่ยอยู่ในธาตุดินกับธาตุน้ำนะคะพฤษภมังกรกันแล้วก็มีกรกฎพิจิกแล้วก็มีธาตุไฟขึ้นมาด้วยไม่ได้มองว่าจะมีโอกาสที่อาจจะเป็นเราหาเองหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้คุณก็ได้นะคะหยิบยื่นมาให้คุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสามารถทำโอกาสนั้นน่ะที่คุณได้รับอ่ะให้มันดีแล้วคุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแล้วคุณมีความสุขอ่ะที่ได้ทำหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณแม่นะคะที่กำลังจะตั้งครรภ์ก็ได้ก็จะมีความสุขกับการดูแลบุตรบริวารกับการตั้งครรภ์หรือบางท่านนะคะก็อาจจะไปไกด์ไปช่วยเหลือไปให้คำแนะนำไปให้คำปรึกษาคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีคนมาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษาแล้วคุณสามารถซัพพอร์ตเขาได้ให้กำลังใจเขาได้คือเขาสามารถนำคำพูดหรือคำแนะนำจากคุณเนี่ยเอาไปปรับใช้ทำให้คุณรู้สึกว่าเออฉันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฉันก็สามารถช่วยเหลือฉันก็สามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นๆได้เหมือนกันนะคุณจะรู้สึกว่าเออโอเคบางเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปช่วยเขาเรื่องเงินด้วยเงินอะไรอย่างเดียวเราอาจจะให้กำลังใจให้คำแนะนำเขาก็ได้ซึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่คุณทำเนี่ยมันจะทำให้คุณอิ่มเอมใจแล้วมีความสุขโดยส่วนตัวเนี่ยคุณเป็นคนที่นิ่งนะนิ่งแล้วก็เป็นคนฉลาดสุขุมคือเลอค่าเลยล่ะนะจะไม่ค่อยเข้าไปกระโดดไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขามากนอกจากจะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วรู้สึกว่าอยากจะมาคุยกับคุณอยากมาปรึกษาคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเขาไปซึ่งมันก็เป็นอะไรดีๆที่มันสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะต้องว่าอย่างเงี้ยแล้วแบบคือเราช่วยด้วยใจอ่ะเราไม่ได้ไปคาดหวังว่าเราจะต้องมาได้อะไรตอบแทนแต่คุณยินดีที่จะช่วยคุณก็ช่วยนี่คือสิ่งที่ไปเห็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองเรื่องข้าวของเรื่องสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยไม่เหนือบ่าวกว่าแรงคุณจัดได้หมดนะคะคุณปรารถนาสิ่งใดคุณเสกได้หมดนะชาวกองสองวันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นข้อความจากจักรวาลไม่ใช่จากจักรยานนะจากจักรวาลเขาบอกคุณว่าอะไรคะกองสองเนี่ยเป็นประเภทที่แบบว่าอยากได้อะไรคุณหาได้หมดคุณได้หมดอ่ะคุณเสกได้หมดคุณพูดอะไรคุณได้แบบนั้นคุณอยากได้อะไรคุณได้แบบนั้นคุณเสกเงินได้เงินคุณเสกทองได้ทองคุณเสกบ้านคุณได้บ้านค่ะขอแค่คุณคิดแล้วคุณอยากจริงๆอ่ะนะคุณคิดว่าคุณอยากได้จริงๆไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนที่เข้าใจสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลและปัญญาจะคิดอะไรเป็นตรรกะเป็นเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ลอมชอมอ่ะรอได้รู้จักสร้างสิ่งเล็กๆให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไปเลยก็เลยเชื่อมั่นว่าชาวกองสองเนี่ยถ้าคุณต้องการหรือคุณอยากได้อะไรทุกอย่างเป็นไปได้หมดขอแค่คุณเหมือนกับต้องการมันจริงๆอ่ะคุณได้สิ่งนั้นทันทีคุณได้สิทธินั้นทันทีนะคะของกองสองจะเป็นอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ไปได้เห็นเลยที่เป็นความสุขหลักๆเลยก็คือ
เรื่องของธรรมะเรื่องของปรัชญานะคะจิตวิทยาหรือจิตใจของคุณที่มันได้รับการเติมเต็มจากการที่คุณไปศึกษามาหรือการที่คุณได้ปฏิบัติได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิกรวดน้ำแผ่เมตตาหรือการที่คุณได้ไปทำบุญได้ไปทำความดีเนี่ยแหละมันเติมเต็มใจคุณได้ด้วยตัวคุณเองแล้วก็สองก็คือการที่คุณไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะสามก็คือโอกาสเข้ามาเงินเข้ามานะคะจังหวะดีๆโปรเจกต์ใหม่ๆสำเร็จราบรื่นมีช่องทางใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาการงานมั่นคงขึ้นการเงินดีขึ้นนะคะเนี่ยมันมาจาก3เหรียญแล้วมันมาเป็น1เหรียญแล้วมันเป็นควีนเหรียญเนี่ยโอเคคุณอาจจะเคยมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่แบบว่ามันหมุนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าใบเตยว่าช่วงเวลา1เดือนที่จะถึงนี้หรือนะเวลานี้ปัจจุบันเนี้ยคุณบริหารจัดการการเงินได้อย่างลงตัวได้อย่างดีเยี่ยมได้อย่างดีงามเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใดๆหรืองานประจำหรือทำอะไรก็ตามมีเกณฑ์อย่างมากที่คุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีเกณฑ์อย่างมากที่คุณจะมีความสุขนะคะกับคุณภาพชีวิตของคุณณปัจจุบันเนี้ยที่คุณรู้สึกว่าโอเคอยู่ในระดับนี้ฉันก็พอใจฉันก็ยินดีฉันก็โอเคอยู่นะประมาณนั้นนะคะเราอาจจะยังไม่ได้ร่ำรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐินีร้อยล้านพันล้านแต่ณขณะนี้เนี่ยเงินเม็ดนี้ที่เราจะเข้ามาเนี่ยหรือเรามีอยู่ณเวลานี้มันก็ต่อเติมต่อยอดไปได้เรื่อยๆอยู่เพราะฉะนั้นกอง2ใบเตยขอให้คุณโชคดีนะคะใบเตยเชื่อว่าคุณเสกได้ในสิ่งที่คุณอยากจริงๆคุณต้องการมันจริงๆคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีนะเลิศพอแล้วนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปเตยพูดเร็วไปเปล่าเนี่ยฟังไม่ทันเนาะปั่นจักรยานอ่านไพ่นะคะวันนี้ปั่นจักรยานอ่านไพ่จริงๆนะคะอ่ะโอเคมาดูที่หมายเลข5นะคะพระคเนศนะคะหรือพระพิคเนศของเราเนาะใครที่นับถือองค์ท่านอยู่นะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นคำแนะนำจากไพ่หมายเลข5นั้นก็คือในลักษณะของศิลปศาสตร์นะคะศิลปศาสตร์ศิลปะนะคะไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือการที่คุณมีอุดมการเนาะหรือรักสันโดษหรือประพฤติอยู่ในหลักธรรมคุณเห็นไหมคะไฮโรแฟนต์ขึ้นมาเนาะกลุ่มไฮโรแฟนต์ขึ้นมาแล้วก็มีไพ่อาร์ตขึ้นมามันเป็นลักษณะของการที่คุณเองประพฤติอยู่ในหลักธรรมการศึกษาช่วงนี้นะคะบางท่านถ้าศึกษาอยู่ก็จะเข้าสู่การหาความรู้เพิ่มเติมในด้านใดด้านหนึ่งอย่างจริงจังมีการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์อันลึกลับลี้ลับบางคนสนใจไพ่ยิปซีสนใจโหราศาสตร์ดวงดาวสนใจลายมือตัวเลขนะคะบางท่านเนี่ยคือสนใจในศาสตร์เนี้ยลึกลับลึกลับอะไรที่คนเขาไม่ค่อยสนใจแต่เราสนใจอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันกำลังเหมือนกับเรากำลังได้ความรู้เพิ่มเติมอยู่คุณมีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดนะคะบางท่านได้เกียรตินิยมได้ทุนเรียนดีสอบชิงทุนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศการเรียนคือดีมากการงานอยู่ในเกณฑ์ดีมีความสำเร็จมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการงานนะคะมีโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมจากจนเกิดความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญก็ถือว่าดีนะสาขาใดสาขาหนึ่งอ่ะที่เราจะมีความรู้เฉพาะด้านนะคะลักษณะอาชีพถ้าทำงานเกี่ยวกับการสอนเป็นโหราศาสตร์เป็นอาชีพเป็นเหมือนกับทำงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้คนทั่วไปวิทยากรครูบรรณารักษ์บรรณาธิการนักเขียนแพทย์พยาบาลนักวิจัยพระนักบวชเกี่ยวกับจิตวิทยาคือช่วงนี้คือดีมากดีที่สุดนะคะการเงินเนี่ยคือคุณพอมีพอกินพอใช้ไม่ได้ละโมบโลภมากต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะจัดการได้นะคะแล้วก็เดินทางสายกลางอ่ะไปเตยว่ากอง2เดินทางสายกลางเนาะส่วนความรักนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปเนิบๆนำหน้าไปเฉยๆช้าๆนะคะไปแบบคือเป็นช่วงที่รักสันโดษมากกว่าก็อาจจะยังไม่ได้โฟกัสความรักเท่าที่ควรหรืออาจเราอาจจะตัดเรื่องของอารมณ์อารมณ์รักๆใคร่ๆออกไปแล้วมันเหมือนเราไปมุ่งเน้นที่เรื่องของการศึกษามากกว่าทำให้ในความรักช่วงนี้มันดูช้าๆนะคะไปช้าๆไปนานๆไปช้าๆต้องว่าอย่างเงี้ยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าอกเข้าใจก็ยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามอะไรนะเขาเรียกว่าเข้าตามตอกออกตามประตูเป็นครอบครัวที่สงบสุขมีความซื่อสัตย์แล้วก็นับถือกันแล้วฟังปัญหาปลอบขวัญให้กำลังใจกันและกันได้หรือบางท่านถ้าโสดอยู่เนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอชาวต่างประเทศชาวต่างชาตินะคะส่วนสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแต่อาจจะรู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะเหนื่อยจากภาวะที่เราทำงานหนักมากเกินไปก็ได้ส่วนการเดินทางเนี่ยบางท่านได้ไปงานบุญงานกุศลเนาะ
นะแล้วก็แบบการเดินทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ไพ่ใบนี้ดีมากดีที่สุดนะดีที่สุดใครอยากจะแบบเรียนดูดวงอยากจะเรียนเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงดาวเกี่ยวกับความลึกลับซับซ้อนใดๆเนี่ยถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้ก็มีเกณฑ์ที่เราจะทำได้ดีต้องว่าอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยที่กอง3กอง2วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ด้วยนะคะพี่ๆที่เลือกสุริยเทพนะคะหัวข้อในวันนี้คือความสุขที่จะเกิดกับคุณในเร็วๆนี้นะคะพร้อมคำแนะนำจากไพ่ใบนี้นะคะ success นะคะเป็นไพ่สุริยเทพที่โอ้โหออร่าพวยพุ่งมากนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่ร่วมซัพพอร์ตใบเตยทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันในคลิปนี้นะคะใครเจอกับใบเตยครั้งแรกในคลิปนี้ก็ฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดูซิจะเป็นจะได้ขอให้ได้รับคำตอบดีๆนะคะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะชาริออตโอ้ The World อุ้ยไพ่เมเจอร์ออกมาเยอะมากเลยคุณแปลกมากจริงหนออืมบางท่านหลับยากนะหลับยากรู้สึกแบบกังวลใจหลับยากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะรู้สึกไม่สบายจิตไม่สบายใจนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลหลับยากนอนไม่หลับอ่ะนะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะคะวุ่นวายจิตใจเนาะไม่เป็นไรนะคะมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวต้องว่าอย่างนี้บางท่านอยู่ในราศีกรกฎนะคะธาตุน้ำธาตุลมก็ได้เนาะสิ่งที่ใบเตยเห็นเป็นความสุขเลยก็คือการได้เริ่มต้นหรือโปรเจกต์บางอย่างเนี่ยมันสำเร็จนะคะหรือโครงการใหญ่ๆมันสำเร็จหรือสิ่งที่มันเป็นความคาราคาซังมันสิ้นสุดลงแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นไอ้ความเป็น The World เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ถามว่าดีไหมดีนะรองลงมาจากเดอะซันเลยนะคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใบเตยเห็นคือความบริบูรณ์พูนสุขความเข้าอกเข้าใจแล้วก็การได้เริ่มต้นนะคะแล้วก็การที่เราพอใจกับสิ่งที่เรามีในตอนนี้นะคะบางอย่างสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุให้เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์แต่ไอ้ความรู้สึกเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ใบเตยมองว่าชาวกองสามสามารถควบคุมจัดการมันได้เพราะชาริออตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนที่พร้อมที่จะบุกป่าฝ่าดงอ่ะพร้อมที่จะทำให้มันสำเร็จอ่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาน้อยคุณบุกคุณไม่กลัวคุณลุยอย่างเดียวคุณสู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นใบเตยมองว่ากอง3เนี่ยจะมีความสุขกับการที่คุณได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันเป็นทุกข์ทางกายทางใจได้นะคะเห็นไหมคะมันคือการเริ่มต้นน่ะนะเราอาจจะหลุดจากไอ้ความเฉื่อยแฉะไอ้ความอ่อนล้าความเหนื่อยล้าหรือว่าความเครียดอ่ะเหมือนเราจะสลัดตรงนั้นทิ้งไปได้อ่ะสมมุติว่าคุณเครียดอยู่ช่วงนึงความเครียดนั้นมันเกาะกินใจคุณมันบั่นทอนจิตใจคุณทุกวี่ทุกวันนะคะหรือความรู้สึกว่าอยากจะลาออกอยากจะหยุดอยากจะพอไม่เอาอารมณ์ประมาณนี้คุณจะควบคุมมันได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณปล่อยเหตุการณ์หรือความรู้สึกนั้นไปได้อะเราจะวางเฉยกับสิ่งนั้นได้อะใบเตยเรียกมันว่าความสุขนะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณรู้สึกกดดันคุณรู้สึกเครียดอยู่ช่วงนึงแล้วไอ้ความรู้สึกนั้นมันกัดกินหัวใจของคุณเหลือเกินนะคะแล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่คุณมีความรู้สึกว่าพอแล้วนะไม่เอาแล้วไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยฉันไม่ควรได้รับอะไรแบบเนี้ยฉันตัดทิ้งไปฉันคู่ควรกับความดีฉันคู่ควรกับความสุขฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขอ่ะเหมือนเราจะคิดได้เหมือนเราจะมาทบทวนได้ว่าโอเคคิดมากไปมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นคุณก็เลยเลือกที่จะแบบว่าบล็อกนะคะบล็อกไอ้ความคิดบล็อกไอ้ความกังวลใจบล็อกไอ้ความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงทิ้งไปแล้วคุณเริ่มนับหนึ่งใหม่โอเคฉันทำได้ฉันยอดเยี่ยมฉันทำได้เหมือนคุณจะให้กำลังใจตัวเองได้อะนะอยู่ในจุดที่
ขึงขังเอาจริงเอาจังกับตัวเองนะคะซึ่งปัญหา108,000ประการนะกองสามเนี่ยปัญหา108,000ประการกดดันความเครียดความรู้สึกแบบเจอปัญหาเจอความยากอ่ะเวลาทำงานก็มันเหมือนกับว่าโอ๊ยทำไม่ทันงานก็ยากหรือมันอะไรมันไม่ตอบโจทย์คุณรู้สึกว่าใจคุณอยากลาออกทุกวันน่ะบางคนนะอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนไปเตยเห็น 5% ที่มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันอยากลาออกฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉันฝืนทนไม่ได้ฉันจะต้องลาออกอารมณ์ประมาณนั้นมีนะคะแล้วเหมือนคุณจะจัดการกับความคิดนั้นได้ว่าเออโอเคฉันยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจตอนนี้เออนะฉันอยู่ได้ฉันทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้นะกว่านี้ฉันก็ผ่านมาแล้วมันเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่มันเถียงกันไปกันมาอยู่ในหัวคุณอะและสุดท้ายคุณจะจัดการกับความคิดลบๆได้แล้วคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ได้มีพลังงานใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมสดใสกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นสิ่งที่มันเป็นความทุกข์มันเป็นความเครียดมันเป็นความไม่สบายใจความเศร้าหมองอะเหมือนเราจะสลัดมันทิ้งไปได้นะคะแล้วความนิ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งความสงบมันจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหรือการเริ่มต้นใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหรือไอ้ปัญหาความรุงรังต่างๆที่มันขึ้นมาเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยคุณบริหารจัดการและควบคุมมันได้นะลุยอย่างเดียวฟันยับต้องบอกเลยนะคะดาบเนี่ยโอ้โหขึ้นมากี่ใบก็เนี่ยขึ้นมาหลายใบเลยนะเนี่ยพร้อมจะฟันยับเลยนะคะมันเหนื่อยไงมันเป็นลักษณะที่พอแล้วไม่เอาแล้วหยุดสต็อปบล็อกไปเลยอะไรที่เป็นความคิดลบๆคนลบๆหรือสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยคุณบล็อกไปเลยตัดไปเลยนะคะตัดไปเลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นในลักษณะนั้นบางท่านอยู่ในธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีธาตุไฟขึ้นมาเด่นก็จะเป็นธาตุลมนั่นแหละธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูเนาะกรกฎนะคะชัดเจนเลยประมาณนี้แหละนะคะมันเป็น energy ของคนที่เหมือนกับว่าพอแล้วนะคะไม่เอาแล้วอยากหยุดนะคะอยากจบปัญหารุงรังในชีวิตหรือไอ้ความคิดมากไอ้ความกังวลใจต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีต้องว่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขอให้ชาวกองสามอดทนนะอะไรไม่ดีก็บล็อกก็ทิ้งไปนะคะอย่าไปเอามาเก็บมาคิดทุกเรื่องทุกอย่างโอ้ยเดี๋ยวเราเป็นอย่างอื่นก่อนเป็นอย่างอื่นก่อนเป็นอะไรคะใบเตยเป็นคนน่ารักค่ะมาทีนี้เรามาดูที่ไพ่สุริยเทพกันนะคะไพ่ใบนี้เป็นใบปิดจบที่น่าจะดีงามพระราม8สำหรับคุณอยู่นะคะหมายเลข19เนาะสุริยเทพคล้ายๆเดอะซันไหมคะน้องมีแสงพระอาทิตย์มีสุริยะก็น่าจะคล้ายๆกับเดอะซันแหละใบเตยมองว่าสิ่งที่เป็นไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของความสำเร็จ success นะคะพระสุริยเทพเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเออโอเคนะคะช่วงที่ดวงกำลังจะขึ้นชีวิตจะมีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเห็นไหมอาจจะเจอบททดสอบที่ยากพอสมควรแหละนะคะหลังจากที่คุณได้ร้องไห้เสียน้ำตาไปเนี่ยดวงคุณจะขึ้นแล้วนะจะเปลี่ยนแล้วนะวันนี้ท่องไว้สุริยเทพ The Sun นะคะฉันคือ The Sun นะดวงฉันกำลังขึ้นขาขึ้นของฉันขอบคุณนั่นแหละพิมพ์ไปพูดไปนะคะการศึกษาเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสำเร็จเรียนสาขาวิชาตามความตั้งใจสอบชิงทุนได้สำเร็จการงานเนี่ยก็จะมีคนที่มาให้ความช่วยเหลืออุปสรรคลดน้อยลงคิดงานได้งานราบรื่นไม่ติดไม่ขัดได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีเกียรติมียศมีชื่อเสียงถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับศิลปินนักร้องนักแสดงนักกีฬางานที่แบบต้องมีการเคลื่อนไหวเดินทางก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จการเงินเนี่ยมีฐานะดีมั่นคงมีความร่ำรวยมีโชคมีลาภเสี่ยงโชคก็ได้ผลดีในบางท่านนะคะส่วนความสัมพันธ์ความรักเนี่ยจะได้พบคนที่ถูกใจได้พบรักได้มีความสมหวังสำหรับคนที่รักกันแล้วก็จะสดใสมีความสุขมีความอบอุ่นหรืออาจจะเจอคู่ชีวิตที่ดีดวงสมพงกันเหมาะสมกันนะคะหรือมีการให้กำเนิดหรือบางท่านอาจจะคลอดบุตรนะคะหรืออาจจะคลอดกิจการใหม่ธุรกิจใหม่ก็ได้หรือเกิดความรู้สึกอยากให้เราเองมีคุณค่ากับคนรักหรือเราก็จะเหมือนกับไปดึงดูดคนที่เขามีสินเสมอกับคุณเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ส่วนสุขภาพก็กระปี้กระเป๋าจิตใจร่าเริงแจ่มใสดีนะคะแต่ให้เรามาระมัดระวังเรื่องสายตาด้วยส่วนการเดินทางเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปตามแหล่งธรรมชาตินะคะแล้วก็จะไปเจอคนที่ถูกใจด้วยต้องว่าอย่างเงี้ยนะสำหรับชาวกอง3ถือว่าดีนะคะก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมีเงินมีทองมีกินมีใช้หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเจอกันใหม่กับใบเตยในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ